พลพรรคนักรุงโฮมคุกเริ่มต้นด้วยการต้มเส้นกันก่อนเลยนะครับวันนี้ผมเลือกใช้เป็นเส้นเพนเน่นะครับริกาตี้ของแอกเนซี่ครับถ้าไม่อยากจำชื่อนะครับก็ดูที่เบอร์ได้ครับจะมีเขียนอยู่ว่าเบอร์19ครับประเภทเส้นของริกาตี้เป็นยังไงนะครับก็คือเส้นที่มีผิวแบบว่าไม่เรียบนะครับมันจะเป็นหยักเป็นครุขระอย่างนี้นะครับก็คือทำให้ตัวซอสนะครับจะสามารถเกาะเคลือบได้ดีมากยิ่งขึ้นครับแถมตัวเส้นนะครับก็จะเป็นลักษณะเป็นป้องๆอย่างนี้นะครับมีช่องตรงกลางเหมาะกับเมนูประเภทผัดผงกะหรี่แบบนี้มากครับเพราะว่าทำให้ตัวซอสเนี่ยนอกจากเคลือบด้านนอกแล้วยังสามารถสอดเข้าไปอยู่ด้านในด้วยนะครับเช่นพาสต้าของแองเนซี่นะครับเขาทำมาจากแป้งสาลีดูรัมชั้นดีจากอิตาลีครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใช้ครับก็จะได้รสชาตินะครับได้อารมณ์แบบอิตาเลียนแท้ๆครับนอกจากนี้นะครับเขายังผ่านการอบนะครับด้วยอุณหภูมิที่ต่ำเป็นระยะเวลานานก็เลยทำให้ได้เส้นที่มีสีเหลืองทองสวยงามนะครับก็ระยะเวลาในการต้มครับไม่จำเป็นต้องจำอะไรทั้งนั้นครับบนซองเขาจะมีเขียนไว้อยู่แล้วนะครับนี่ต้มแบบธรรมดา10นาทีอยากได้แบบอัลเดนเต้8นาทีครับน้ำเดือดแล้วนะครับเราก็ใส่เกลือลงไปนะครับบริเวณซองนะครับก็จะมีเป็นแถบกาวนะครับเอาไว้สำหรับให้เราปิดนะครับเวลาที่ใช้ไม่หมดด้วยนะครับนี่ในขณะที่เรารอเส้นอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะมาทำการตีเป็นแบบผสมน้ำซอสไว้เลยนะครับเอาละครับพอได้อย่างนี้แล้วนะครับเราก็พักเอาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะมาเริ่มทำการเสียกุ้งก่อนเลยนะครับตอนนี้สีสองข้างเนี่ยสวยใช้ได้แล้วนะครับผมจะใส่ปูอัดลงไปนะครับจากนั้นตามด้วยหอมใหญ่ครับนี้ก็หั่นเป็นเต๋าเล็กๆเอาไว้แล้วนะครับสำหรับเมนูนี้ครับทุกอย่างมันจะออกเป็นแบบนิ่มๆทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวหอมใหญ่เนี่ยผมจะไม่ผัดจนมันสุกมากนะครับจะได้เวลากินเนี่ยจะได้มี texture กรอบๆอยู่บ้างนะครับผมเอากระเทียมสับนะครับอันนี้ผมสับแบบละเอียดนะครับตามลงไปเลยผัดให้พอเข้ากันนะครับก็ตอนนี้เส้นของเรานะครับครบเวลาแล้วเดี๋ยวผมจะตักเส้นเพนเน่ของเราตักนะใส่ในกระทะนะครับแล้วผัดต่อเลยเอาละครับพอผัดเข้ากันดีนะครับผมก็จะทำการใส่ซอสไข่ที่เมื่อกี้เราทำไว้นะครับเมนูที่มีลักษณะไข่ข้นๆแบบนี้นะครับเวลาที่เราผัดเนี่ยควรจะผัดให้อย่าเพิ่งสุกเกินไปนะครับเพราะว่าหากไข่สุกแล้วนะครับมันจะไม่อุ้มน้ำครับก็จะได้เป็นแบบว่าไข่กระด้างกระด้างมาแทนครับเนี่ยครับผมทำการปิดเตาแล้วนะครับจะใช้ความร้อนจากเส้นที่เหลือนะครับแล้วก็จากกระทะนะครับในการทำให้ไข่สุกครับเท่านี้ครับแค่พอเคลือบนะครับแล้วผมก็จะยกออกทันทีเลยนะครับเตรียมตัวเสิร์ฟนะครับก่อนเสิร์ฟเนี่ยก็จะเอาพวกผักต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นขึ้นช่ายครับต้นหอมพริกชี้ฟ้าเนี่ยใส่สุดท้ายนะครับครับแล้วก็เอาพวกผักต่างๆของเรานะครับมาวางตกแต่งเพิ่มได้นะครับนี่คีย์สำคัญของเมนูนี้ครับก็คือระยะเวลาในการผัดไข่ให้สุกพอดีครับถ้ายังทำครั้งแรกไม่สำเร็จไม่เป็นไรนะครับฝึกสัก 2-3 ทีก็เข้าที่เข้าทางครับหาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราได้ชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube IG TikTok แล้วก็ LINE@ ครับ